อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับของปลอมพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องวิ่งไปไปดูแล้วเร็วอย่าหนีนะหลบไปเด็กอะไรเร็วแล้วนะด้วยไวๆไม่รู้อะไรเฮ้ยบอกแม่ก่อนไปแยกกันเถอะไปไม่เป็นอะไรแน่นอนฮัลโหลมิสเตอร์เมาแกก็ไม่อยากให้คนที่แกรักเป็นอะไรไปใช่ไหมแกกล้ามาทำจะเสียเงิน30ล้านหยวนฟังให้ดีจะต้องการตัวแกก่อนฟ้ามืดวันนี้พร้อมเงิน30ล้านหยวนมาที่อู่หลงกงมาแลกชีวิตคนรักของแกไม่งั้นรอเก็บศพได้เลยเฮ้ยยืนเซอร์อยู่ได้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรไปไอ้ไอ้ไอ้ย้อนอะไรไปเฮ้ยโอ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 ้ยแกโดนตาด้วยอ่ะไปดูไม่ไหวไม่ได้ไปได้ถูกไหมพี่ถูกไหมเอาไปนู่นอย่าหนีนะหยุดได้คือแต่ผมไหมจับมือผมเอาไม่ตามเหรออะไรนั่นตัวนี้ระวังที่นี่น่าจะปลอดภัยระลังเป็นไรผมไปดูหน่อยคุณถูกยิงเหรอทำไมไม่บอกผมคนชั่วพวกนั้นอยากฆ่าคุณที่ไม่อยากเป็นภาระของทำไมคุณโง่แบบนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องหรอกอาชงคุณจำไม่ได้เหรอว่าฉันเป็นพยาบาลฉันรู้ตัวเองดีฉันไม่ไหวแล้วผมให้คุณพูดแบบนี้อย่าพูดเสียงดังสิระวังคนชั่วพวกนั้นได้ยิน
คุณรู้ไหมฉันรักคุณมากจริงๆผมรู้แล้วผมก็รักคุณมากคุณอย่าทิ้งผมนะฉันก็ไม่อยากจะทิ้งคุณหรอกฉันยังรอที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ตกดินกับคุณที่เขาบูตึฉันยังมีคำพูดตั้งมากมายที่อยากบอกคุณแต่น่าเสียดายพวกเราไม่มีเวลาแล้วอาชงฉันไม่มีวาสนาที่จะได้แต่งงานกับคุณแต่ฉันสามารถตายข้างๆคุณฉันก็พอใจมากแล้วดาราคุณต้องไม่เป็นอะไรต้องไม่เป็นอะไรมาคุณวางใจเถอะคุณต้องไม่เป็นอะไรมาดาราฉันไม่กลัวตายฉันก็ไม่อยากไปจากคุณกับพี่ชายฉันจริงสิพี่ชายฉันล่ะฉันยังไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีพี่ต้องไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ก็ซ่อนตัวดีที่ที่ปลอดภัยจริงเหรองั้นก็ดีแล้วอาชงคุณต้องรับปากฉันนะต้องช่วยฉันดูแลพี่ชายให้ดีอย่าให้เขาเป็นอะไรไปเข้าใจไหมดูล่ะผมรับปากคุณผมจะดูแลพี่ตรงให้ดียังมีอีกคุณต้องจำไว้บอกอย่างยังว่าเธอพูดถูกแล้วฉันควรที่จะทำเค้กรสชาติอื่นบ้างได้ได้ผมจะบอกเธอไม่เป็นไรวางใจเธอดาลัน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 ไม่นะหลานอย่าตายนะหลานไม่นะอย่าตายนะฮัลโหลสารวัตรภารกิจขัดข้องหรือถ้าทิ้งในระหว่างการส่งของจู่ๆหันปืนกลับมาไม่เป็นจะฆ่าเหอเจิ้งตงจะฆ่าผมด้วยทำไมเป็นแบบเนี้ยไหนเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรตอนนี้หรือถ้าทิ้งคงหาผมไม่พบหรอกเหอเจิ้งตงล่ะเพราะเขาขาดการติดต่อกันผมได้ตามหาเขาแล้วน้องหลีต้าจินฉันจะพยายามตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเออเจิ้งตงเป็นนักโทษหลังในคดีนี้ไม่ว่ายังไงนายต้องหาไม่ให้พบผมรู้แล้วครับตอนนี้นายอยู่พิกัดไหนฉันจะส่งคนไปรับสารวัตรตอนนี้ผมไม่สะดวกคุยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปมันไม่อยู่ที่โรงแรมเราหาทุกที่แล้วไม่เห็นแบงค์ปลอม30ล้านหยวนนั่นเลยดูเหมือนพวกมันจะเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นซะแล้วเรื่องแบงค์ปลอม30ล้านหยวนปกติมีแค่ฉันพี่ตรงและอาจารย์3คนที่รู้เรื่องลีต้าจินรู้เรื่องนี้ได้ยังไงได้ครับผมจะรอให้คุณติดต่อมาแล้วกันเฮ้ยหาเจอหรือยังไม่เจอครับเรากลับลีต้าจินมันจะมาเพื่อแบงค์ปลอมจริงๆอีกอย่างเมื่อกี้ที่คุณโทรศัพท์กลับมาตกลงคือใครสารวัตรวันนี้ตอนบ่ายสามโมงผมจะรออยู่ที่ร้านไทยเก๊กของเขาบูตึงเมื่อที่คุณส่งมาตอนนี้นี่อยู่ตรงร้านไทยเก๊กในมือถือหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผมจะไปทักทายเขาเองThank you.
ไปหลีต้าจินรู้จักคนที่สารวัตรหวังส่งมาเรียกว่าหลีต้าจินมารวมหัวกับสารวัตรหวังวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ปรากฏตัวและไม่รับโทรศัพท์ด้วยเขาบูตึงเป็นโต๊ะเธอเก่งมากเลยนะต่อให้ไม่ใช้มวยไทยเก๊กเธอก็แต่ฟุตบอลสไตล์บูตึงได้เลยเฮ้ยไม่ไหวจริงๆว่าจะอวดอยู่ได้รีบขนของกลับไปที่เซียวเหยาจีเธอไม่งั้นเดี๋ยวถูกอาจารย์ด่าอีกรีบขนของเซียวเหยาจีอาหารเที่ยงหมดแล้วตอนนี้มีเพียงอาหารว่างขอถามหน่อยครับว่ามีอาหารว่างอะไรบ้างผมต้องการข้าวต้มข้าวโพดแล้วก็ผัดผักจานหนึ่งนะครับขอถามหน่อยที่นี่มีคนฮ่องกงมาเยอะไหมครับมีสิคุณก็เป็นคนฮ่องกงไม่ใช่เหรอจับฉันให้ได้สิจับให้ได้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 ไม่สนไม่สนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเธออย่าวิ่งสิเชื่อฟังกันมั่งไม่ยอมไม่ยอมนี่มันเทศถ้าเธอวิ่งอีกจะไม่ให้กินมันเทศแล้วฟันถังเรื่องกูกว่าโต้พวกเขาแกล้งผมอะบอกว่าไม่ให้กินมันเทศแล้วเอ้ยออกมาอย่าไปขวางฟันถังเรื่องกูทำงานไม่เอาฉันไม่ออกแน่ดีจังเลยมีมันเทศกินแล้วขอบคุณฟัดถังเลือดกูฉันมีมันเทศกินแล้วฉันมีมันเทศกินแล้วพี่ตงมันจะกลายเป็นแบบนี้คุณคะคุณคะขอโทษทีนะอย่าถือสาเขาเลยเพราะว่าตอนนี้สมองเขามีปัญหานิดนึงมันก็ถึงชื่อมันเทศแล้วตลกจังอ๋อเรื่องนี้ถ้าพูดถึงมันก็ยาวจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าชื่อเดิมของมันเทศเขาชื่ออะไรค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่พวกเราเจอเขาสลบอยู่บนรถบรรทุกของเราแล้วสุดท้ายเราก็พาเขากลับมาที่เซียวเหยาจีให้อาจารย์ช่วยตรวจดูใครจะรู้แล้วว่าหลังจากที่เขาฟื้นมันเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยถามว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ถามว่าทำไมถึงมาสลบบนรถเขาก็จำไม่ได้หลังจากนั้นอาจารย์ก็พาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าสมองเขาน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงก็เลยสูญเสียความทรงจำไม่รู้จะหายเมื่อไหร่พวกเรายังได้พามันเทศไปที่สถานีตำรวจแต่พวกตำรวจก็บอกว่าไม่รับแจ้งคนหายและอีกอย่างในตัวมันเทศก็ไม่พกบัตรประชาชนตำรวจเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้อาจารย์ก็เลยพาเขามาพักที่นี่ชั่วคราวเขาชอบกินมันเทศเหรอถึงที่เรียกเขาว่ามันเทศอ๋อไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนที่เขาฟื้นก็พูดอยู่ตลอดว่าอยากกินมันเทศแล้วก็กินทุกวันเลยเราก็ไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรดีก็เลยเรียกเขาว่ามันเทศนี่แหละมันเทศหวานมากเลยพี่ชายอ่ะเลี้ยงอ่ะกินดิกินด้วยกันอ่ะไม่ให้ฝันไปเถอะโดนหลอกขอโทษนะคะโอ้มันเทศจะไปไหนอีกกลับมาวันฉีดิสิพี่ใหญ่คุณเป็นไงบ้างอย่าขยับถ้าไม่อยากให้เป็นของฉันยิงออกไปก็อยู่นิ่งๆเธอทำอะไรฉันจะทำอะไรเหรอฉันต้องถามคุณมากกว่าไม่เจอกันตั้งหลายปีเพิ่งโทรมาสายเดียวก็ให้ฉันช่วยคิดง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณแบบว่าเป็นสายลับมีอะไรให้ฉันเชื่อได้นึกไม่ถึงว่าเคยสอนเธอที่โรงเรียนตำรวจแต่เธอกลับไม่เชื่อใจฉันคุณยังกล้าพูดนะเมื่อก่อนคุณเป็นพวกขี้พนันกู้เงินนอกระบบถูกไล่ออกจากตำรวจแต่นี่คุณเป็นผีทุกคนที่ยังไม่รู้เลยฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่หลอกฉันไปทำเรื่องผิดกฎหมายถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ไปตรวจเช็คบันทึกการติดต่อระหว่างฉันกับสารวัตรเช็คข้อความดูก็จะรู้เองรู้ได้ไงว่าฉันไม่ได้ตรวจสอบหรือนี่เป็นปืนปลอม
รงจำเรื่องราวในอดีตได้แล้วแล้วรู้ว่าคุณเป็นสายลับรู้เรื่องระหว่างคุณกับน้องสาวเขาจะทำยังไงลันหลานผมขอโทษคุณจริงๆพี่เพคก็ทำให้คุณเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็ทำให้คุณต้องตายทั้งหมดเป็นความผิดของผมพี่ตรงก็สูญเสียความทรงจำและผมก็ถูกตำรวจหักหลังไม่มีใครเป็นพยานให้ได้ว่าผมเป็นสายลับสถานการณ์แบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้เมื่อไหร่ผมไม่คาดคิดจะขอให้คุณที่อยู่บนสวรรค์มาคุ้มครองผมแต่ผมจะรับปากคุณผมจะดูแลพี่ชายคุณให้ดีผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนลูกพี่ท่านนี้คงไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายนะพี่คนสวยเออไม่ใช่พี่ซานเธอคือเสี่ยวชงนึกไม่ถึงไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีพี่ซานก็มาอยู่ที่เขาบัวตึงแล้วเธอก็เหมือนกันในสมัยก่อนพ่อฉันสอนมวยไทเก๊กพวกเธอที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในกลุ่มเด็กๆเหล่านั้นเธอเป็นคนที่เรียนดีที่สุดแต่ร่างกายพ่อฉันไม่ดีเลยเลิกสอนต่อมาก็ขาดการติดต่อนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอเธอที่นี่ไม่น่าเชื่อมันเหมือนละครมากเลยเนาะอาจจะเพราะว่าชีวิตเรามันก็เหมือนกับละครนี่ถามตรงๆนะเมื่อกี้เนี่ยเธอยืนที่หน้าผาไม่ใช่คิดจะฆ่าตัวตายใช่ไหมก็อย่างนี้ผมมีแฟนคนหนึ่งคบกันมาได้สักพักแล้วแต่เผอิญประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ผมทำยังไงก็ยังลืมเธอไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยท่องเที่ยวไปเพื่อผ่อนคลายสมองผมว่าจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้แต่ยังไงก็บนโลกใบนี้ความรักคือสิ่งใดจึงทำให้คนเราจมปลักถึงขนาดนี้ถ้าเธออยากปล่อยวางความรักมันก็คงไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าเธอไม่ต้องห่วงนะเธอได้มาเจอฉันที่นี่ฉันไม่ได้โม้นะเขาบูตึงของพวกเราอ่ะสิ่งแวดล้อมก็ดีอากาศก็ดีและยังเป็นสถานที่ที่พวกนักพรตมาบำเพ็ญเพียรขอเพียงแค่พักอาศัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งรับรองแผลที่เจ็บปวดของเธอจะหายแน่นอนพี่เจ้าพี่เจ้านี่ไม่ได้ยังให้เล่นทำไมไม่เล่นไม่เล่นโจมตีทำไมไม่สู้ล่ะไม่ต้องออมือที่ผ่านมาฉันไม่ตีผู้หญิงโดยเฉพาะสาวแก่ไม่สาวแก่เหรอต้องร้องเนี่ยการเล่นมวยไทยเก๊กเสียงร้องห้ามคืออารมณ์ร้อนคุณจำไม่ได้เหรอถ้าไม่ใช่ผมคุณตกลงไปแล้วผมช่วยชีวิตคุณอีกครั้งคำขอบคุณก็ไม่มีเหรอตอนนี้นายลวนลามฉันยังต้องขอบคุณด้วยเหรอฝันไปเถอะกำลังคุณมีมากขึ้นการเพิ่มน้ำหนักในการฝึกซ้อมมีผลจริงๆวิธีการสอนผมถูกต้องแล้ววิธีการสอนนายไม่ได้ถูกต้องเพราะฉันขยันต่างหากนายยังนึกว่าตัวเองเก่งมากหรือไงคุณนี่มันดื้อรั้นจริงๆยังไงก็ไม่ยอมแพ้นึกว่าตัวเองดีนักเหรอยืนใจลอยอยู่ตรงหน้าผาแต่เช้าแล้วคนบางคนคงต้องฝันร้ายแน่เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีต่อหลานๆเสียใจมากก็เลยอยากกระโดดหน้าผาฮะไม่พูดก็เท่ากับยอมรับคุณดูแลตัวเองให้ดีเถอะนะเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำหนักในการฝึกซ้อมกูคุณจะทนไม่ไหวกูจะทนไม่ไหวเหรอคอยดูเถอะอะไรอีกเนี่ยนั่นไรอีกคุณชายเซียนทำไมเธอรับสายช้าจังเธอเป็นบริการของฉันนะฉันจ้างเธอมานอนหรือไงอะไรของคุณน่ะปลุกคนอื่นแต่เช้าอยากให้ทุกคนตื่นกันหมดถึงจะพอใจหรือไงอะเช้าบ้าอะไรเล่าฉันตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอเธออยู่ข้างนอกรอฉันเหรอไม่ต้องพูดมากออกมาเร็วรู้จักแต่สั่งยอมออกมาแล้วเหรอเป็นไงวันนี้ฉันเป็นเหมือนวันก่อนใช่ไหมล่ะก็เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผิดแล้วฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ั่นใจเลยความจริงแล้วคนเราน่ะพอมีความมั่นใจก็เข้มแข็งขึ้นมาทันทีอย่างเช่นเมื่อวานไอ้สูง7ฟุตน่ะยังแพ้ให้กับฉันเลยเธอมันเป็นแค่เหตุสุดวิสัยฉันไม่สนว่าจะเป็นแค่เหตุสุดวิสัยยังไงเขาก็แพ้ให้กับฉันแพ้ก็คือแพ้ไร้สาระแล้วคุณปลุกฉันขึ้นมาตั้งแต่เช้าทำไมว้าวฉันรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังฉันตัดสินใจแล้วต่อไปฉันจะวิ่งให้เช้ากว่าพวกเขาและไปถึงลานฝึกซ้อมคนแรกเลยคุณพูดจริงเหรอฉันกลัวว่าให้ดีนะต่อไปจะไม่ให้ใครมาว่าฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องต่อให้ไม่ได้เรื่องฉันก็ต้องเป็นคนไม่ได้เรื่องแต่ว่าเข้มแข็งและอย่างไปบอกกับแฟนที่วัดเสาหลิงของเธอด้วยเขาจะเป็นแฟนเธอได้อีกไม่นานแล้วถึงเวลาที่ต้องพิจารณาสักหน่อยแล้วต้องไปบวชพระซะแล้วละมั้งหรือว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยไปแล้ว3เดือนก่อนเฮ้ยขออีก15นาทีนะเอ้ยนอนต่อไม่ได้คนทั้งบ้านรอฉันเลี้ยงดูอยู่เฮ้ยตื่นตื่นแล้วตื่น678ตื่นแล้วนี่ช่วยฟังหน่อยแล้วตื่นได้แล้วน้องเข้าน้องสามตื่นได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปทำงานได้แล้วนะน้องสี่น้องห้าตื่นได้แล้วเดี๋ยวเข้านี่น้องสองตื่นได้แล้วนี่ตื่นได้แล้วเร็วนานจังเลยนานจังเลยที่จะเล่นแล้วนะง่ายมาครบแล้วนะเกือบลืมแล้วเนี่ยวันนี้เงินเดือนออกแจ้งรู้แล้วนะเป็นนี่เพิ่งเกิดเมื่อชาติที่แล้วใช่ไหมเนี่ยแม่คะนับดูนี่เป็นเงินค่าบ้านเดือนนี้ครบจ้ะพี่ใหญ่ของเธอขอบคุณค่ะของเธอจ้ะขอบคุณค่ะรีบกินข้าวเช้าใครเรียนก็ไปเรียนใครทำงานก็ทำงานนะรีบกินสิขอบคุณขอบคุณครับแฝงตัวมานั่งอยู่ด้วยผมเล่นกับพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่ตาไวจริงๆนะเธอเนี่ยทำไมเจ้าเล่ห์อย่างนี้นะ500หยวนคงพอแล้วล่ะมั้งขอบคุณครับรีบกินเถอะใช่แล้วพี่ใหญ่โรงเรียนของน้องชายจะมีกรุ๊ปทัวร์ไปเรียนต่อโอ้แล้วค่ากรุ๊ปทัวร์นะ 50,000 กว่าหยวนเลยนะอะไรนะ 50,000 กว่าหยวนเลยเหรอเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรไปที่ลาสเวกัสอเมริกาไปลาสเวกัสสอนเธอเล่นพนันเหรอไม่ใช่โถเอ้ยโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ก็เป็นโรงเรียนนานาชาติหรือว่าต้องไปเรียนที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช่ครับพี่ใหญ่ฮะโทรศัพท์ของฉันกล้องถ่ายรูปมีแค่10ล้านพิกเซลรูปที่ถ่ายออกมาเบลอมากเลยฉันเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ไหมอ่ะฉันเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เธอเองนะฉันไม่ชอบอ่ะพี่ใหญ่คะฮะโน้ตบุ๊กของฉันช่วงนี้มันพังบ่อยมากฉันก็เลยทำการบ้านไม่ได้ฮะรอแป๊บนึงนะรูปทัวร์เรียนเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนโน้ตบุ๊กพี่ใหญ่ฮะคุณหมอหวงบอกว่าร่างกายฉันอ่อนแออยากเปลี่ยนหมอดีๆให้ช่วยฉีดยาบำรุงดีๆให้ฉันน่ะน้องหกต้องเปลี่ยนหมอฉีดยาบำรุงน้องห้าแล้วเธอล่ะฉันกับพี่สี่ใกล้จะสอบ DSE แล้วก็เลยอยากจะไปสมัครเรียนพิเศษได้ยินว่าอาจารย์คิงติวข้อสอบได้แม่นมากคนที่เข้าคอร์สของเขาแล้วไม่เอก็บีอะไรอะไรคิงอะไรอะไรอะไรคิงอะไรนะอาจารย์คิงติวเข้มอ๋ออาจารย์คิงติวเข้มแล้วน้องสามล่ะพี่ใหญ่ฉันอยากจะไปดูคอนเสิร์ตของริงที่เกาหลีกับเพื่อนค่ะไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีน้องสองแล้วเธอล่ะอืออ๋อใช่เธอทำงานแล้วไม่ต้องแล้วล่ะต้องเลยเราเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานต้องใช้เงินด้วยเหรอครับแต่พนักงานหน้าตาดีก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนงานก็อยากจะไปเข้าคอร์สลดความอ้วนอีกอย่างจะได้ไม่ต้องถูกเพื่อนร่วมงานหัวเราะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนงานน้องสองเข้าคอร์สลดความอ้วนแล้วพี่ใหญ่ล่ะไอ้บ้าก็ฉันนี่ไงพี่ใหญ่รีบกินข้าวเช้าสิรีบเลยพี่ใหญ่วีลแชร์ของพ่อตัวนี้เนี่ยก็ใช้มา10กว่าปีแล้วนะไหนๆมันก็เก่าแล้วก็เปลี่ยนวีลแชร์ไฟฟ้าไปซะเลยอย่างนี้แม่เธอจะได้ไม่ต้องเข็นให้ลำบากไงวีลแชร์ไฟฟ้ามันแพงมากเลยนะปะโถเอ้ยพ่อเธอแค่พูดเล่นเท่านั้นแหละเธอก็ทำเหมือนไม่ได้ยินสิอย่างมากแม่ก็ไปเก็บกระดาษเก็บขวดที่อยู่ตามทางแลกเงินสัก 6-7 ปีก็คงจะพอซื้อได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าแม่ไปเก็บกระดาษขายก็ไม่มีคนดูแลพ่อสิพ่อเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้นะว่าแล้วพี่ใหญ่เธอกตัญญูที่สุดพี่ใหญ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 ่ใ
ยอดรวมทั้งหมดตั้งแสนหยวนเลยเหรอโอ้หน้าคุณเป็นอะไรจะถามอีกแล้วเพราะเธอไงเกี่ยวอะไรกับฉันฉันเป็นบริการของคุณแค่ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นไม่มีหน้าที่ต้องดูแลหน้าคุณเกลียดคุยกับเธอละคุณดูแปลกๆจะทำอะไรเธอแต่ละแปลกมองฉันตลอดเวลาเลยถ้าคุณไม่ได้แอบมองฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันแอบมองก็เห็นว่าเธอแอบมองฉันอยู่อะโอเคไม่ต้องพูดถึงว่าใครแอบมองใครแล้วแต่ฉันมั่นใจมากว่าคุณน่ะมีปัญหาเธอน่ะมีปัญหาตอนนี้ฉันก็แค่คืออย่างนี้ฉันมีคำถามนึงที่อยากจะถามเธอแต่คำถามนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันแต่เป็นเรื่องของเพื่อนฉันน่ะปัญหาเพื่อนคุณก็เป็นปัญหาของคุณนั่นแหละนอกจากคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพื่อนจะหาว่าฉันเป็นคนไม่มีน้ำใจอย่างนั้นเหรอคุณชายเซียนสรุปปัญหาคืออะไรเพื่อนของฉันน่ะมันค่อนข้างจะบ้าจู่ๆมันก็ได้ไปชอบผู้หญิงคนนึงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะจะชอบเธอจริงๆหรือเปล่าการชอบมันมีแย่ด้วยเหรอว่าชอบจริงไม่จริงผ่านมามีแต่ผู้หญิงมาจีบฉันลูกคนรวยอย่างพวกเราน่ะมีที่ไหนให้พวกเราไปจีบผู้หญิงก่อนละถูกไหมคุณว่าอย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละแล้วปัญหามันคืออะไรนี่ปัญหามันก็คือเพื่อนฉันน่ะจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองน่ะชอบผู้หญิงคนนั้นจริงหรือไม่จริงมีวิธีไหนที่จะทดสอบได้บ้างไหมมีวิธีตั้งเยอะแยะวิธีอะไรเหรอหาในอินเทอร์เน็ตสิจากการทดสอบความรักในเว็บไซต์นี้บอกว่าถ้าหากผู้ชายชอบผู้หญิงคนหนึ่งจริงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพฤติกรรมทางจิตใจและร่างกายเมื่อเขาได้เห็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบยืนใกล้ชิดชายอื่นยืนห่างไม่เกิน10เซนหรือร่างกายได้สัมผัสเกิน5วิเขาก็จะมีความรู้สึกหึงและอิจฉาจริงหรือเปล่างั้นคุณก็บอกให้เพื่อนคุณไปทดลองสังเกตดูสินี่ไปดูผู้ชายคนนั้นสิน่าสงสารจังยืนตั้งนานไม่มีใครสนใจเขาเลยแล้วก็มีน้ำใจหน่อยไปกอดเขาหน่อยเร็วนี่มันไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหม 10,000 หยวนค่าจ้างพิเศษห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึกเฉยๆอ่ะหมายความว่าฉันก็ไม่ได้ชอบเธอไม่เห็นมีอะไรเลยอย่าลืมล่ะคุณติดนี่ฉันหมื่นหยวนไม่รู้แล้วหน้าแค่หมื่นเดียวเองแต่ว่าคุ้มอยู่นะเอาละนี่ฝากทิ้งด้วยเว็บไซต์ที่ทดสอบความรักยังบอกอีกว่าถ้าหากผู้ชายคนหนึ่งชอบผู้หญิงมากจริงๆเขาก็จะไม่มีอารมณ์สนใจผู้หญิงคนอื่นโดยอัตโนมัติต่อให้มีสาวสวยมายืนต่อหน้าเขาก็จะไม่สนใจเลยเธอนี่ตลกมากจริงๆเลยเพื่อนฉันบอกได้เลยว่าแต่ละคืนขาสาวๆไม่ได้เลยจะเป็นไปได้ยังไงเพื่อต้นไม้ต้นเดียวยอมทิ้งต้นไม้ทั้งป่านี่เจ้าเหยียนชางนายหลอกฉันหรือเปล่าอ่ะโอ้ฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วอยู่ในที่สาธารณะอย่าเรียกฉันว่าเจ้าเหยียนชางเรียกฉันว่ากิฟสัน GIBSON กิฟสันโอเคครับคุณกิฟสันนายบอกว่านัดสาวแอร์โฮสเตสให้ไงไหนอ่ะพวกคนอื่นเบี้ยววะเนี่ยโถอย่าใจร้อนสิสายการบินเพิ่งลงเอ๊ะพูดถึงมาพอดีเลยว้าวของพรีเมียมแอร์โฮสเตสพวกนี้มาจากสายการบินไหนเหรอจากดาวอังคารหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นายเปลี่ยนรถนิยมแล้วเหรอพี่โตฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนแนะนำมาน่ะอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้คนหายากนี่ฉันแนะนำให้นายก่อนนะทีนี้ก็คือทั่วฮ่องกงต่างก็รู้จักกันดีผู้ชายเซียนถ้าหากผู้ชายคนนึงชอบผู้หญิงคนนึงมากจริงๆแน่นอนเขาจะไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นอีกต่อให้มีสาวสวยมายืนอยู่ต่อหน้าเขาก็จะไม่สนใจเธอใช่เลยสเปคฉันเลยมานั่งนี่เลยเชื่ออะไรล่ะจ๊ะคนสวยจ๋าฉันชื่อก็อดซิลล่าค่ะคุณชายสีก็อดซิลล่าว้าวก็เท่ากับว่ากินเยอะใช่ไหมก็ไม่น้อยนะกินได้ทั้งตัวก็ยังได้คนสวยลองดูสิว่าวันนี้ใครจะกินใครกันแน่ฉันจะกินเธอเดี๋ยวนี้ละขมือกี่วันหมดนี่คุณชายเซียนอย่าเพิ่งใจร้อนสิได้ถูกอะไรกระตุ้นเนี่ยขอพี่เมย์แบบนี้ยังกินลงเหรอในบ้านหรือเปล่าเนี่ยน่าจะรู้อะไรแล้วแบบได้บำรุงร่างกายหน้ามืดไปแล้วโหกัดคอแล้วชาย
นี่ระวังหน่อยสิฉันจะดื่มเหล้าทำไมเธอต้องมาลากฉันกลับด้วยทำไมเธอไม่ให้ฉันอยู่เล่นกับก็อดซิลล่าหน่อยต่อแล้วฉันน่ะเป็นอุลตร้าแมนนะอุลตร้าแมนต้องสู้ก็อดซิลล่าพิ้ว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 ก็อดซิลล่ากลับอวกาศไปแล้วคุณเมาขนาดนี้พักผ่อนเดี๋ยวอะไรกับเธอเธอเป็นอะไรกับฉันขอโทษนะคะอาชิงเธอช่วยฉันลงไปเอาชาโสมให้คุณชายเซียนดื่มคุณหยางขอโทษนะรบกวนช่วยดูแลชาวก่อนนะถ้าคอไม่แข็งก็อย่าดื่มเหมือนคนอื่นเขาสิคุณอยากจะกินสเต็กหมูเพื่อทรมานตัวเองไม่ต้องมาสนใจฉันทุกคืนฉันมีสาวๆมาอยู่เป็นเพื่อนเธอได้แต่มองฉันน่าสงสารว่าน่าสงสารฉันไม่ใช่คนรักสนุกอย่างคุณเพื่อนที่คุณบอกว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใช่เจ้าเหยียนชางไหมเธอจะถามทำไมใช่ไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยจะไม่เกี่ยวกับฉันได้ยังไงเขาทั้งหล่อทั้งเท่และฐานะทางบ้านก็ไม่เลวแล้วทำไมอย่าบอกว่าชอบเขาถ้าหากเขาชอบฉันฉันก็ไม่ถือนะผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยมีผู้ชายตั้งมากมายไม่ชอบแล้วไม่ชอบไอ้สารเลวนั่นน่ะมันมีฉายาว่าผู้ชายปากหมาเที่ยวผู้หญิงเสร็จจะเอามาเล่าไปทั่วอย่างนี้เธอไม่ถือเหรอคือเงินแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรนะเธอชอบที่เขามีเงินเหรอแค่เศษเงินของฉันน่ะก็ขว้างมันตายได้แล้วถ้าคุณเกลียดฉันจริงๆเอาอย่างนี้นะคุณเอาฉันขว้างไปให้เขาเถอะคุณจะได้ไม่ต้องขัดใจไม่ได้แน่นอนเพราะเธอเป็นของฉันคุณว่าไงเนี่ยฉันบอกว่าเธอเป็นบริการส่วนตัวของฉันน่ะจะเอาไปขว้างให้คนอื่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะใช่คุณไม่ช่วยฉันก็ช่างเมื่อกี้ฉันได้เบอร์โทรเขาแล้วเดี๋ยวฉันโทรหาเขาเองหยุดนะฉันไม่อนุญาตให้เธอไปหามันทำไมเพราะว่าคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันชอบเธอพอใจหรือยังคุณชายเสี้ยนฉันว่าคุณเมาแล้วฉันไปเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้คุณก่อนนะเป็นยังไงบ้างชาวเป็นไงบ้างเขาไม่ได้เป็นอะไรมากคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงคุณหยางนั่งลงก่อนฉันมีอะไรจะคุยด้วยเราเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมแล้วกันถึงฉันจะเป็นคนมีเงินแต่ว่าฉันไม่ใช่พวกคนแก่หัวโบราณแบบนั้นดังนั้นถ้าหากเธอคบกับลูกชายฉันก็ไม่ขัดขวางฉันเห็นเขาตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยไปจีบผู้หญิงคนไหนเลยที่ผ่านมามีแต่ผู้หญิงมาจีบเขาพูดกันตรงๆเลยนะคือผู้หญิงพวกนั้นมาหาเขาเองแต่ว่าผู้หญิงพวกนั้นมีจุดประสงค์อะไรฉันว่าเธอกับฉันก็ดูออกฉันดูออกนะว่าชาวชอบเธอและชอบอย่างจริงจังมากด้วยเธออย่ามองว่าเขาเป็นคนขี้เล่นแต่เขาไม่เคยเมาขนาดนี้มาก่อนฉันว่าเขาคงไม่รู้จะสารภาพรักกับเธอยังไงก็เลยเป็นแบบนี้คุณนายหลัวฉันว่าคุณคิดมากไปแล้วฉันกับคุณชายเซียนอยู่กันคนละโลกฉันไม่เคยคิดที่จะพัฒนาไปคบกับเขาฉันเข้าใจต่างคนต่างก็ชอบกับข้าวไม่เหมือนกันโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเธอเลือกคนอื่นก็เลือกเธอเรื่องความรักมันฝืนกันไม่ได้โทษนะคะคุณนายหลัวก็โอเคนะเพราะว่าลูกชายของฉันคนนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเอาแต่ใจมาตลอดเพียงแค่ครั้งเดียวที่เขาถูกผู้หญิงปฏิเสธก็คือตอนที่เขาเรียนอนุบาลนั่นแหละสุดท้ายแล้วเขาก็ขังตัวเองอยู่ที่บ้านตั้ง3เดือนไม่ยอมไปเรียนทำให้ฉันกับต้องพาเขาไปหาจิตแพทย์คุณหยางฉันหวังว่าเธอจะมีวิธีที่จะไม่ทำร้ายจิตใจของชาวเพื่อปฏิเสธเขาเธอเป็นคนฉลาดคงรู้ว่าต้องทำยังไงนะฉันเข้าใจค่ะคุณนายหลวงนี่ยายปูไม่ใช่ชิงหูเธอพักอยู่ที่นี่เหรอใช่ฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดอยู่ชั้น5แต่ไม่มีลิฟต์คุณคงไม่ถือที่จะเดินขึ้นไปไม่ถือหรอกบ้านฉันก็ไม่มีลิฟต์เหมือนกันโอ้โหเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรฉันออกกำลังกายบ่อยต่อให้เธอไม่ผลักฉันก็หลบได้อยู่แล้วที่นี่ก็อย่างนี้แหละไม่เหมือนบ้านดูที่คุณอยู่ที่นี่เกิดเหตุขโมยปล้นบ่อยมากกระถางต้นไม้ตกมาเป็นเรื่องปกติชิงหูเธอไม่ต้องห่วงนะคราวหน้าจะฉันเจอลุงของฉันที่เป็นข้าราชการใหญ่ฉันจะให้เขารื้ออพาร์ตเมนต์ทั้งเส้นแล้วก็สร้างเป็นคอนโดหรูจะให้เธอได้พักสบายหน่อยนะนี่อย่าพูดมากเลยรอให้คุณลุงกับคุณป้ารอนานมันไม่ดีขึ้นไปกันเถอะนะวู้ฮู้ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ชั้น5ถูกไหมชายในอดีตที่เคยมาบ้านฉันไม่มีสักคนที่สามารถอยู่เกิน3นาทีแล้ววันต่อมาก็เลิกกับฉันทันทีคนที่คบนานที่สุดก็เป็นเพราะว่าตกบันไดในโรงพยาบาลก็เลยไม่สามารถเลิกกับฉันได้ฉันจะคอยดูว่าคนรวยอย่างคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน
โอ้โหคุณชายเซียนนี่รูปหล่อจริงๆเกรงใจจังเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตามสบายนะครับตามสบายเลยขอบคุณค่ะอย่าเกรงใจอย่าเกรงใจเลยนะชายเซียนนี่ไม่เพียงแค่มีน้ำใจแถมยังหล่อมากด้วยธรรมดาเหมือนกันแหละหล่อเหมือนกันเลยยังก็แฝดเลยแหมชมกันไปชมกันมาตาก็หล่อเหมือนกันแหละหน้าตาคล้ายฉันเลยดีเลยนะคุณชายเซียนนี่ใจกว้างจริงๆเลยเขาบอกว่าได้โทรสั่งให้คนส่งวีลแชร์ไฟฟ้าที่ใหม่ล่าสุดและรุนแรงที่สุดมาให้พ่อเธอแล้วนะเออใช่พี่ใหญ่เกรงใจจังเลยเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้นเองไม่ผิดตรงนี้นะพี่ใหญ่นะว่าที่พี่เคยบอกนะว่าจะนำผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการมาช่วยออกแบบเมนูอาหารความกลัวให้ผมโดยเฉพาะเลยพอถึงตอนนั้นนะผมคงจะหล่อที่สุดในบ้านแล้วละแวกว่าที่พี่เคยเหรอใช่แล้วค่ะว่าที่พี่เคยยังบอกอีกว่าจะเหมาเครื่องบินทั้งลำและเหมางานคอนเสิร์ตให้ฉันไปดูคนเดียวโดยเฉพาะเลยสปอร์ตขนาดนั้นเฮ้ยเกรงใจทำไมน้ำใจเล็กน้อยยังมีอีกนะว่าที่พี่เคยยังจ้างอาจารย์คิงมาติวพิเศษให้ฉันกับน้องห้าแบบส่วนตัวเลยล่ะพี่ใหญ่ว่าที่พี่เคยยังบอกอีกว่าจะหาหมอที่ดีที่สุดของฮ่องกงให้ฉันอนาคตของฉันจะไปร่วมงานวิ่งมาราธอนได้อย่างนี้ก็ดีมากเลยแล้วน้องเจ็ดน้องแปดล่ะพูดเธอล่ะว่าที่พี่เคยบอกว่าถ้าหากฉันกับน้องแปดคิดที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ให้โทรบอกเขาก็พอก็จะสั่งคนมาส่งให้เลยพวกเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา น้องเจ้าเธอยิ้มขนาดนี้คงได้แบ่งด้วยแล้วสิใช่ว่าที่พี่เคยยังบอกด้วยว่าจะพาผมไปเที่ยวให้ทั่วโลกเลยจะได้ไม่ต้องลงเชื่อกับทัวร์เรียนยังได้ไปเที่ยวทั่วโลกด้วยเฮ้ยอ่านหนังสือหมื่นเล่มไม่เท่ากับเดินทางหมื่นลี้หรอกนะสมควรแล้วสมควรแล้วสมควรแล้วแต่อย่างนี้พวกเธอยังไม่ขอบคุณเขาเองเหรอขอบคุณพี่เฮ้ยโถ่จะขอบคุณอะไรเล่าทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอ่ะสมควรนะสมควรสมควรมีอะไรจะคุยกับคุณตามฉันมานี่กินผลไม้ต่อไม่ต้องเกรงใจนะต้องปิดประตูด้วยไหมไม่ต้องหรอกฉันอยากคุยกับคุณไม่รู้สึกหรอว่าบ้านฉันมีปัญหามากรู้สึกสิแถมปัญหาเนี่ยก็ยังหนักมากด้วยเฮ้ยคุณรู้สึกก็ดีแล้วความจริงปัญหาของครอบครัวเธอน่ะจะเป็นปัญหาเดียวกันกับประชาชนฮ่องกงทั้งหมดก็คือที่พักอาศัยคับแคบเกินไปนี่แต่ว่าเมื่อปัญหาเหล่านั้นอยู่ในมือของฉันก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมันง่ายนิดเดียวนั่นไหนฉันก็จะให้ลุงรื้อถนนทั้งเส้นแล้วงั้นก็ให้เขาสร้างเป็นอาคารหรู9ชั้นให้คนในครอบครัวเธออาศัยแถมแต่ละชั้นมีลิฟต์ด้วยแต่ละชั้นน่ะอย่างน้อยต้อง300ตารางเมตรทั้งหมดเป็นกระจกแล้วคุณลุงคุณป้าจะได้อยู่ชั้นเดียวกันน้องๆของเธอจะอยู่คนละชั้นนะถึงตอนนั้นปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขหมดแล้วมันก็ใช่แล้วฉันจะพักที่ไหนเด็กโง่เอ้ยแต่งงานน่ะก็ต้องไปอยู่กับสามีสิชิงหูถ้าแต่งงานกับฉันแล้วต้องไปพักที่บ้านของฉันสิจ้ะไม่รู้ว่าคุณลุงยังไงก็ต้องช่วยผมจัดการโครงการนี้ให้ได้เลยคนอื่นเหรอผมไม่ฟังความเห็นคนอื่นอยู่แล้วถ้าคุณจัดการไม่ได้ก็ไปคุยกับแม่ผมเองละกันเฮ้ยลุงคนนี้น่ะไม่ด่าไม่ได้เลยนะอันนี้ใช่แล้วฉิงหูมันเมื่อกี้เธอมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอคืออย่างนี้ฉันพูดก่อนได้ไหมคุณพูดก่อนเลยตอนเช้าไปที่บ้านของเธอแล้วเจอคนในครอบครัวของเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้รู้แล้วว่าอะไรที่เรียกว่าครอบครัวใหญ่ตั้งแต่ฉันเด็กนะพ่อฉันก็เสียชีวิตแม่ฉันต้องไปทำงานทุกวันมีฉันเพียงคนเดียวที่อยู่ในบ้านนะสิมันเหงามากเลยดังนั้นฉันตัดสินใจแล้วหลังแต่งงานกันแล้วพวกเราอย่างน้อยต้องมีลูกสักโหลนึงเลยดีไหมล่ะพูดจริงเหรอจริงแท้แน่นอนคนเยอะจะได้คึกคักไงเธอว่าไหมตั้งทีฟุตบอลได้มีลูกเยอะขนาดนั้นจะเลี้ยงยังไงเอ้ยฉันมีเงินเยอะแยะทำไมจะเลี้ยงไม่ได้แล้วแล้วถ้าหากคุณไม่มีเงินแล้วล่ะเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะไม่มีเงินนะว้าวสิ่งบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดจู่ๆเล่นหุ้นล้มละลายจะทำยังไงเรื่องนี้แม่ฉันจัดการเองล่ะนะไม่ใช่มั้งคุณโตขนาดนี้แล้วยังต้องอาศัยแม่คุณอีกเหรอคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่ได้เรื่องเลยนี่จู่ๆทำไมเธอถึงบอกว่าฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องอ่ะคุณรู้ไหมว่าฉันอยู่กับคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างคุณคนเดียวก็เหนื่อยมากแล้วนี่คุณจะให้ฉันมีลูกตั้ง1โหลรวมทั้งคุณก็13คนละอนาคตจะอยู่กันยังไงอ่ะเธอหยุดพูดได้แล้วกล้าว่าฉันไม่ได้เรื่องเหรอกล้าบอกว่าตัวเองไม่ใช่หรือเปล่าล่ะไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็แก้ปัญหาฉันไม่ได้หรอกแล้วเธอมีปัญหาอะไรอ่ะบอกตรงๆนะฉันมีแฟนแล้วเธอมีแฟนแล้วเหรอมันเป็นใครรวยสู้ฉันได้มั้ยบนโลกนี้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะก็จริงที่เขารวยสู้คุณไม่ได้แต่เขามีศักดิ์ศรีและความแน่วแน่ตอนนี้ฝึกกังฟูที่วัดเซ้าหลินสิ่งที่คุณไม่มีเขามีหมดในใจฉันเขาเป็นผู้ชายที่ดี 100% ส่วนคุณก็เป็นแค่คนไม่ได้เรื่องคนไม่ดีเรื่องคนไม่ได้เรื่องเธอไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอแล้วฉันไปเองก็ได้
อดเลยใช่ไหมล่ะเห็นหรือยังไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยที่หนึ่งต้องเป็นของฉันแล้วล่ะทีเนี้ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยหรือว่าที่เขาบูทึงมีแสงอะไรหรือเปล่านี่ถ้าพูดอะไรงงๆไม่รู้เรื่องเลยฮะนี่มีเธอคนเดียวเองเหรอฮะเขาบูทึงมีน้ำป่าเหรอโถ่เธอพูดสิพูดออกมาทำไมไม่พูดเอ้าใบจะพูดได้ไงเอาเหรอโถ่เอาโทรศัพท์พิมพ์ให้ฉันดูสิอาหารเป็นพิษเหรอ